ราตามน้องอธิษฐานเมื่อชาติบางก่อนชาตินี้เราสองขอคู่กันเสียทีรักน้อรักจะคนละวนรักสุขคนนางมโนราทานบุญและทั่วออกเดินทางตามรอยกินนารีเพื่อหวังจะจับไปถวายพระสุทนและได้มาพบกับอาสมฤาษีกลางป่าหิมพานต์นมัสการพระฤาษีกัสสปะขอรับเงี้ยอ้าวฮะมานิ่งจังเรียบจังเลยคุณขี้ผึ้งหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะพ่อฤาษีใช่มาจริงนี่พวกเจ้าบังอาจมารบกวนการเข้าช่างขันเทพของขันเชียวหรือเนี่ยฮะถ้าจะมาตามจับกินนารีแล้วก็มาทางไหนกลับไปทางนั่นได้เลยใช้หัวไปหนิงเป็นหลับขยับเป็นกินสุดยอดท่านรู้ไงว่าเรามาตามจับกินนารีอ่ะไม่น่าเชื่อจริงไม่น่าเชื่อโอ้ยบ้านใหญ่ก็ตาเห็นท่านฤาษีเก่งขนาดนี้ต้องรู้แง่แง่ว่ากินนารีอยู่ที่ไหนบอกหน่อยได้ป่ะก็บอกแล้วไงว่าไม่พวกเจ้ารีบกลับไปเมืองของเจ้าซะอย่าหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ชาวหิมพานต์เลยทำไมอย่างงั้นล่ะก็อ้าวกลับไปแล้ววะคอยยังช่วยลงออกไม่มีมารมาผจญโอ้โหเนี่ยอาสมท่านน่าอยู่มากแอร์หรือคอมหรือโฮมเทเตอร์หรือไม่มีสักอย่างท่านมาถะน่าเลื่อมใสจริงๆเลยท่านฤาษีท่านฤาษีรับขอจองห้องริมสระอโนดาตนะวิวสวยสุดๆเลยของท่านฤาษีมากพวกเจ้าถือวิสาสะเข้าไปในอาสมของข้าได้ยังไงขอบคุณท่านฤาษีที่เมตตาข้ากินง่ายนอนง่ายถ้าท่านไม่ยอมบอกที่อยู่กินนะเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนท่านที่นี่น้อย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 เหงาไงตลอดพวกเจ้าเนี่ยนะร้ายยิ่งกว่ายุงยุ่งยิ่งกว่าปมนี่จริงได้อีกเฮ้ยคอยดูนะอย่าหวังเลยว่าเราจะปีบาบอกถ้าทางพระฤาษีของพ่อยอมบอกเราง่ายๆแน่ไม่มีทางเราต้องเอาใจซะหน่อยพี่ระตามเมื่อตรงไหนบอกมือสั่งอย่างราบได้เลยนะขอรับท่านฤาษีสุดร้อนฝีมือพรานบุญมาแล้วขอรับได้หน่อยก็ดีแม่ซุปอร่อยนวดก็ฝีมือดีแต่ถึงจะเอาใจข้ายังไงข้าก็ไม่หลงกลบวกยาวหรอกกินฟรีนวดดันหน่อยพระฤาษีท่านคิดจะตลกรับประทานหรือยังไงแม่หลอกให้ราบนวดแล้วก็ตีจากละฝากไว้ก่อนเถอะยุบหนอพองหนอพองหนอแล้วก็ยุบหนอโอ้โหนี่มันโรคอะไรกันเนี่ยแล้วกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้สงสัยว่ามันจะเป็นมะม่วงนะเนี่ยไม่จะโง่นั่นมันผลไม้ชิปโอ้โหมันสัตว์จริงๆแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมอย่างมังคุดละมุดลำไยมะเฟืองเฮ้ยสุดยอดสมอแตงโมชัยโยหิวแตกแตกดังโง่เลยให้อะไรกันเนี่ยพวกเจ้าเงียบหน่อยได้ไหมสมาธิของขักกระเจิงหมดแล้วมาชัยโยแห่หน้าแถวนี้ถามว่าพวกเรามาสร้างความวุ่นวายงั้นเหรอโอ้ยของขึ้นเลยเงี้ยงั้นท่านก็บอกมาสิว่ากินนารีอยู่ที่ไหนแล้วจะมาที่นี่อีกไหมเราจะได้ไม่ยุ่งกับท่านต่อไปดีไม่ยุ่งก็ดีแล้วงั้นพวกเจ้าก็รีบไปซะเถอะรอไปก็ไร้ประโยชน์เพราะว่ากว่าพวกนางจะมาที่สระอโนดาก็คืนวันเพ็ญนู่นเนี่ยจะอุ้ยหลุดไหนท่านก็หลุดปากมาแล้วบอกเลยหน้าว่าเราจะตามกินนารีนั่นได้ยังไงอ่ะเฮ้ยข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะข้าเป็นบ้าข้าบ้าใบบ๊อบแบมบวกโอ้ยไม่ต้องมาฟอร์มเลยท่านฤาษีรับบอกท่านพรานบุญแล้วว่าเดี๋ยวนี้ฤาษีเกมีเยอะแยะสงสัยวันเนี่ยคงจะไม่แคล้วฤาษีเก้น้อยแน่ยามกันมาไปแล้วข้านะฤาษีกัสปะตัวจริงเสียงจริงจะจับกินนารีนะต้องใช้บ่วงนาคบาทของนาคราชนะถึงจะได้รู้ไหมจ้าวลูกแล้วนี่แหละว่าเผลอพูดไปซะหมดเลยแต่ถึงยังไงพวกเจ้าก็ไม่มีทางจะจับกินนารีได้อยู่แล้วกลับไปซะเถอะอย่านำเรื่องเดือดร้อนมาให้ชาวหิมพานต์จะดีกว่าเขาอยู่กันเป็นสุขอยู่แล้วนี่ท่านเคยได้ยินหรือเปล่าที่เขาว่าอย่าตัดสินใครแต่เพียงภายนอกไม่รู้ซะแล้วว่าท่านพรานบุญน่ะสีใครสีใครแค่นี้เรื่องเล็กเดี๋ยวก็รู้โอมน้ำมาปลากินมดน้ำลดอดกินปลาจะบ้าเหรอโอ้ยนี่มันกับช้าอะไรของท่านละเนี่ยร่ายมนต์เป็นหรือเปล่าจะโชว์ทั้งทีอย่ามามัวดีกว่าน่ากิ้วกิ้วกิ้วหน้าไม่อายเฮ้ยเฮ้ยเอาไปกินแล้วราบตะกวดเก่งๆให้ตรวจข้าตรวจข้า
่ได้โม้เฮ้ยนั่นอะไรโผล่ขึ้นมาน่ะจักรกระถุยนั่นพญานาคราชจริงๆด้วยนี่ว่ายังไงท่านพรานบุญจะเรียกเขามาที่นี่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรอย่างนั้นนะต้องขอโทษท่านนาคราชด้วยที่เรียกท่านมาคือข้าน่ะอยากจะขอยืมบวกนาคบาทจากพระองค์จะได้หรือไม่อ่ะบวกนาคบาทเหรอจะเอาไปทำอะไรนั่นเป็นอาวุธป้องกันพญาครุฑศัตรูตัวฉกาจของเราและชาวเมืองบาดาลคืนนี้เจ้ายืมเกิดพญาครุฑบุกมาถล่มเมืองบาดาลไม่หวังเรากับชาวเมืองได้กลับบ้านเก่าแน่ๆเลยทีเดียวคือข้าน้อยจะจับกินรีกลับไปถวายพระสุทนนะพระเจ้าค่ะฮะอะไรนะจะจับกินรีไปถวายพระสุทนยังงั้นเหรออาจารย์พระเจ้าค่ะนี่เจ้าคิดจะยืมบวงนาคบาทของเราเพื่อจะจับพระธิดากินรีแห่งเขาไกลลาดอย่างนั้นเหรอบังอาจนักเจ้ามันสมควรตายฮะคราวนี้ท่านพรานบุญไม่รอดแน่สถานเดียวต้องหมดไปกลายเป็นหุยผงให้ดูให้ยืมก็ได้อ้าวหักมุมซะงั้นไม่เป็นเพราะว่าพระสุทนนี่ส่งเจ้ามาช่วยเราจากพรานเท่าแล้วก็อย่าหวังว่าเราจะให้เจ้ายืมเลยขอบพระทัยพระเจ้าค่ะหม่อมฉันสัญญาด้วยเกียรติของลูกเสือสำรองว่าถ้าหากจับกินรีไปถวายพระสุทนได้แล้วจะรีบนำกลับมาคืนพระองค์ในทันทีพระเจ้าค่ะเอาละหมดธุระละข้าขอตัวกลับก่อนละนะทีนี้ก็แค่รอถึงคืนวันเพ็ญเราจะจับกินรีไปถวายพระสุทนให้ได้คอยดูเยอะฮะใช่ใครจะทาเราเนี่ยสงสัยจะเป็นหม่อมฉันน่ะก็แหมพระองค์นะมัวแต่นั่งเท่อยู่ได้เราจะไปทางไหนดีล่ะเนี่ยพระองค์ถ้าหากว่าเราไม่รู้พิกัดแบบเนี้ยให้ลมพัดพาเราไปก็แล้วกันนะเอาละครับตามเข้ามาเร็วเข้าอ้าวนี่จะไปก็ไปพระองค์รอผมฉันด้วยดิไม่รอดหรอกกินรีช่วยทีช่วยด้วยช่วยด้วยไม่นะเดี๋ยวไปลูกแม่คุณน้าสวยคุณสวยลูกน้องฝันร้ายไหมคะส่วนพี่ฝันดีจ้าลูกน้องฝันว่าลูกเราไปเล่นน้ำที่สระโนดานแล้วลูกเราใจเย็นที่รักใจเย็นแล้วไงต่อไปเล่าต่อสิลูกเราโดนจับไปพี่คะสิพี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันจำยังไงดีพี่คะสิพี่ที่ของเจ้าลูกถ้าลูกเราเป็นอันตรายไปแล้วก็น้องขอตายดีกว่าทำแบบมันหยาบมันชัดนี่สิพี่ไม่ได้ฟังที่หม่อมฉันพูดเลยแล้วพี่คะก็แหมเจ้าเลยสะอื้นไปเล่าไปพี่จะรู้เรื่องไหมเนี่ยนี่ถ้าลูกเป็นอะไรไปแล้วก็น้องจะทำยังไงดีห้าบวกสี่ลบสามลบเจ็ดบวกแปดลบหนึ่งเก็บหกเอาไว้ในใจแล้วก็บวกอีกเก้าแล้วทบอีกสองเริ่มงงแล้วแหละถ้าบวกเลขเก่งว่าไม่เป็นหมอรู้หรอกแล้วลูกเราจะเป็นอันตรายไหมเราจะได้ไปสาอโนดาดีหรือเปล่าเนี่ยขอเป็นทีละคำถามไล่มาพระเจ้าค่ะพระอาญามีพงเก้าหม่อมชังขอเช็คดวงตัวเองก่อนจะกลับทุ่งไล่หมายพระเจ้าค่ะหนหลวงถ้ารีบพูดมาเถอะนะเรารับได้ทั้งนั้นนะนะรับได้จริงนะถ้าอย่างนั้นหม่อมชังขอทายเต็มที่เลยนะพระเจ้าค่ะคือว่าพระธิรากำลังมีเคราะห์ใหญ่หลวงจะเกิดการพักผ่อนจากบ้างจากเมืองไปไกลแสงไกลเท่านั้นยังไม่พอยังจะมีมนุษย์เข้ามายุ่งเกี่ยวพระธิราจะต้องพบกับอุปสรรคที่ยากเย็นแสงเข่งโอ้ยทายมาตัวอย่างนี้ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยฮะแต่โอ้ยมังไม่ดีแต่ว่าที่ท่านพยากรณ์มาทั้งหมดเนี่ยเป็นดวงของใครกันเหรออาคือแบบว่าเรื่องอะไรครับผมช่างขอฟังทงฟังทิ้งขอเน้นจริงๆเลยว่าเป็นรวมของพระธิดามาโลลาคอนเฟิร์มแอบซูลูลี่พระเจ้าค่ะเป็นเราอย่างนั้นเหรอใช่แล้วไม่จริงหรอกน้องมาโดราเดี๋ยวเชื่อแน่นอนน้องมาโดราจะต้องพลัดบ้านพลัดเมืองจริงๆเหรอเนี่ยแล้วจะมีทางแก้หรือไม่อย่าลืมติดตามชมตอนหน้านะจ๊ะโถน้องมโนลา
มา